สวัสดีครับผมช่างเป้อาร์ซีหาดใหญ่บอนิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับ All New D-Max นะครับสีน้ำเงินแก้วนะครับของน้องยูโรนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมอันนี้ก็สั่งมาก็เอารถที่ร้านเลยนะครับสั่งครบแต่งครบเลยนะครับผมก็มีนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานให้นะครับแล้วก็ว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่ก็มาทำสีบอดี้ใหม่ครับผมเป็นสีน้ำเงินแก้วครับนะครับทำประตูเปิดปิดครับผมนะครับมีเบาะชุดคอนโซลนะครับห้องเครื่องครับผมช่องฝาผมเป็นคาร์บอนครับทำกระจังหน้าใหม่ครับมีสายอินเตอร์ด้านหน้าครับป้ายทะเบียนแล้วก็กระจกแต่งครับแล้วก็ชุดล้อแม็กครับ GE สีชาครับผมแล้วด้านท้ายกระบะยุบกระบะลึกครับทำตู้เครื่องเสียงใส่คำท้ายครับอันนี้ก็เป็นแถมให้น้องเขานะครับค่ารองานครับผมนี่ครับคร่าวๆนี่ก็มีชุดไฟหน้าไฟท้ายนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับมีชุดไฟในตู้นะครับมีชุดไฟท้ายครับผมแล้วก็ไฟหน้าครับนี่ครับชุดไฟหน้าไฟท้ายเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องเสียงให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบใช้บลูทูธได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับลิงก์สามารถลิงก์กับโทรศัพท์ได้นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะสวิตช์นี่ครับนี่ครับเสียงดีมากครับผมนี่มากดลิงก์กับโทรศัพท์ได้เลยครับผมกดลิงก์กับโทรศัพท์นี่เข้าแล้วครับแล้วก็เปิดนี่ครับกดหยุดเพลงก็จะหยุดนะครับเสียงดังมาจากรถเครื่องเสียงดังดีมากครับวิทย์ก่อนนะครับนี่ครับปิดวิทย์ไฟเดี๋ยวจะมาทิศการเล่นให้นะครับแล้วก็จะถอดตัวบอดี้ออกจากโครงให้ดูด้วยครับผมตัวรถก็ให้ไปพร้อมเล่นแล้วนะครับมีรีโมทนะครับผมแล้วก็มีเสาอากาศครับเสาอากาศก็สามารถเสียบช่องนี้ได้เลยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันครับขันให้แน่นเลยครับนี่นี่แล้วเราก็สามารถดึงได้ครับดึงได้หดได้แล้วก็ใส่ฐานนะครับรีโมทเป็นฐาน9โวลต์นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีบวกลบอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้ลบด้านนี้บวกนะครับแล้วก็ฐานก็เหมือนกันครับจะมีลบด้านนี้ครับบวกด้านนี้ครับลบจะเป็นด้านหัวใหญ่ๆนะครับบวกจะเป็นหัวเล็กครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วก็สวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้ครับนี่พอเราเปิดแล้วก็ไฟจะติดตรงนี้ครับปิดเปิดโอเคแล้วก็แบตรถครับให้ไปเรียบร้อยแล้วแบตเครื่องเสียงก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเครื่องเสียงนะครับที่ชาร์จเครื่องเสียงนะครับสามารถชาร์จได้ตรงนี้เลยนะครับด้านหลังเลยนะครับเสียบช่องนี้นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับชาร์จตั้งไว้3ชั่วโมงนะครับแบตเครื่องเสียงแล้วก็แบตรถก็เหมือนกันครับผม3ชั่วโมงเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็เสียบไฟบ้านครับตั้งไว้3ชั่วโมงเวลาถ้าเกิดหมดแล้วก็ตัวแบตรถก็เหมือนกันครับแบตรถก็จะให้หัวชาร์จไปแล้วนะครับนี่ครับแบตก็ให้ไปแล้วเสียบเข้าหากันครับแล้วก็เสียบไฟบ้านครับ3ชั่วโมงเหมือนกันครับแบตรถเดี๋ยวผมจะมาลองเทสรถให้ครับเก็บ
นี่ก่อนรีโมทเราใส่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็พลิกตัวรถขึ้นมาครับผมนี่ครับนี่เปิดฝาครับนี่แล้วก็ใส่แบตครับเสียบครับแบตกับตัวรถก็สวิตช์เปิดจะอยู่ตรงนี้ครับเปิดไปที่ออนครับมันจะมีออนกับออฟครับนี่เปิดที่ออนแล้วแล้วก็เปิดรีโมทครับนี่ครับกดลงนะครับไปหน้าครับถ้าเราดันอย่างนี้นะครับจะเป็นถอยหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับนี่ครับนี่ไม่กล้าขับเร็วๆนะครับขับได้ปกตินะครับครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับโอเคเดี๋ยวผมรีวิวการใช้งานให้แล้วนะครับรถติดปกตินะครับเล่นได้ปกตินะครับไปหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคเดี๋ยวผมขอปิดก่อนครับเดี๋ยวผมจะถอดบอดี้ให้ดูนะครับเวลาถ้าเกิดลูกค้าอยากจะถอดเหลือแต่โครงด้านในนะครับก็ด้านหลังผมใช้เป็นตีนลูกแกนะครับด้านหน้าผมใช้เป็นน็อต2ตัวนี้นะครับถ้ามีไขควงก็ขันได้เลยครับขันออกมานี่ครับขันไม่ต้องหลุดหมดก็ได้ครับนี่ยกได้แล้วแล้วก็ด้านหลังครับเป็นตีนลูกแกดึงได้เลยครับนี่ออกมาแล้วครับตัวรถนี่ครับเก็บตัวรถที่ผมแบตนะครับผมจะเอามาย้ายไว้ด้านในนะครับเพราะว่าตัวรถตัวเนี้ยเครื่องผมมันจะไม่มีแบตนะครับถ้าเป็นรถจริงๆก็เหมือนเก็บวงเครื่องแต่งเครื่องสวยๆก็จะย้ายไปอยู่ด้านหลังแต่ว่าพอดีด้านหลังเราทำเครื่องเสียงไปครับมันก็เลยดูเต็มๆก็เลยผมก็เลยย้ายมาไว้ด้านในห้องโดยสารให้ครับเก็บมีเบาะครับเป็นงานรองมาเลยครับเบาะรถครับนี่ครับนี่สามารถถอดได้เลยเป็นลูกแกถอดบอดี้เล่นเล่นทั้งนี้ก็ได้นะครับเราจะเล่นกับบอดี้ก็ได้สามารถถอดได้หมดครับแล้วก็เวลาใส่ก็เหมือนเดิมครับตั้งเราดูตั้งให้ตรงครับดูซุ้มล้อครับผมดูช่วงล้อครับว่าตรงไหนแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับผมทำล้อล้นด้านหลังนี่เห็นนะก็กะระยะให้เท่ากันครับผมแล้วก็ติดเลยครับกดนิดเดียวครับไม่ต้องแล้วด้านหน้าก็เหมือนกันครับด้านหน้าแล้วขันน็อตกลับไปตามเดิมครับขึ้นมาครับห้องเครื่องก็ทำที่ค้ำให้แล้วนะครับสามารถเก็บได้นะครับนี่ครับจะมีช่องอยู่แล้วก็ขันกลับไปเหมือนเดิมครับผมดูไว้ตรงร่องมันครับนี่ครับนี่ตัวหลังเราติดกับตีนลูกแกนะครับตัวหน้าเราใช้ไขควงขันครับเก็บนี่แล้วก็เวลาปิดฝาบงก็จะมีช่องตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับผมจะดัดไว้ให้แล้วนะครับเสียบเข้าไปครับเพื่อที่เราจะได้ล็อกตัวค้ำไว้ครับนี่เก็บเรียบร้อยไม่เล็กดูนี่ครับประตูก็เปิดปิดปกติครับทั้งสองข้างนี่ครับมีตัวล็อกเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันครับผมนี่ครับโอเครีวิวเรียบร้อยการใช้งานครับทุกอย่างสนใจก็สั่งทำได้นะครับที่ร้าน PRC หาดใหญ่ Modify นะครับเบอร์โทรก็0824358636นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับถึงรายละเอียดนะครับอันนี้ก็รับทำตามสั่งนะครับเลือกสามารถเลือกสีได้ครับเลือกรายละเอียดแต่งได้หมดครับราคาเริ่มต้นก็ 1,000 บาทนะครับรายละเอียดในการแต่งก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะให้เพิ่มเติมอะไรมั่งใส่เบาะใส่ชุดคอนโซลใส่ห้องเครื่องนะครับทำสีใส่เครื่องเสียงหรือว่าแต่งแนวเด็กแนวซิ่งอะไรได้หมดนะครับมีตัวอย่างรูปแบบรถที่ชอบอยู่ก็ส่งมาให้ผมตีราคาก่อนได้นะครับที่ร้านก็ขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับแต่ที่ร้านรับประกันนะครับส่งทุกคันได้ทุกคนนะครับลูกค้าไหนที่ว่าสนใจก็ทักเฟซมาก็ได้ครับเฟซก็ PRC Modify นะครับชื่อเฟซนะครับPA วัก RC ครับวัก
HATYAI ครับหาดใหญ่แล้วก็ MODIFY ครับหาดใหญ่ Modify นะครับชื่อเฟซ PRC นะครับมีถึงพูดถึงเฟซเก่าหน่อยครับมันมีคนแฮกไปแล้วนะครับทั้งเพจนะครับเพจและเฟซเก่านะครับมันมีคนแฮกไปตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ผมทำเป็นเฟซใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับนั้นก็ไม่สามารถแฮกกลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่ามีคนแฮกไปแล้วนะครับก็ให้สะดวกเลยก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับ0824358636ครับถึงรายละเอียดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ